ถึงจะโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลเรื่องไปทานข้าวกับท่านอดีตนายกแต่ลูกทุ่งสั้นเสมอหูหนูใบเตยก็แอบมีเรื่องราวดีๆมาให้ชื่นใจนะคะเมื่อมีแฟนคลับวัย4ขวบยอมอดตาหลับขับตานอนมานั่งรอเธอหน้าผับที่พัทยา นานตั้ง 5-6 ชั่วโมงเพื่อจะได้เจอไอดอลในดวงใจสักครั้งทำเอาสาวใบเตยปลื้มปริ่มยิ่งกว่าได้เงิน10ล้านจากการเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาหรือว่าไปนั่งทานข้าวครั้งละ 500,000 อีกค่ะลา